สวัสดีค่ะครอบครัวกับครูคุณวีนะคะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทำต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนนะคะเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนตั้งน้ำให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะตามด้วยหมูอ่อนนะคะเราจะตุ๋นกระดูกหมูอ่อนเอาไว้นะคะประมาณ45นาทีนะคะไฟนะคะเราจะใช้ไฟประมาณปานกลางค่อนข้างอ่อนนะคะพอเริ่มเดือดนะคะมันจะมีฟองนะคะเราช้อนฟองออกด้วยนะคะเราต้องหมั่นช้อนฟองออกให้หมดนะคะค่ะครบเวลา45นาทีแล้วนะคะหมูของเรานะคะก็สุกนุ่มได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปเลยหอมแดงค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เดือดอีกสักพักหนึ่งนะคะหมอจะปิดฝาหม้อไว้ก่อนนะคะค่ะรอให้ขาตะไคร้ใบมะกรูดส่งกลิ่นหอมก่อนนะคะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปค่ะประมาณ2ทัพพีนะคะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะค่ะมะเขือเทศ2ลูกค่ะตามด้วยพริกนะคะใส่ผักชีฝรั่งค่ะค่ะตามด้วยพริกแห้งทอดนะคะปิดแก๊สก่อนนะคะค่อยใส่น้ำมะนาวนะคะค่ะน้ำมะนาว2ลูกนะคะน่ากินมากๆเลย